รีวิวเครื่องชงกาแฟชงชาเขียวชงชาไทยเครื่องชงกาแฟสดรุ่นนี้นะคะสามารถชงกาแฟได้พร้อมๆกันสูงสุดถึง6แก้วเลยนะคะชอบดื่มกาแฟร้อนเป็นประจำก็สามารถชงดื่มที่บ้านเองได้ง่ายๆเลยค่ะรสชาติกาแฟอร่อยและเข้มข้นมากๆค่ะหรือจะชงเป็นเมนูกาแฟเย็นดื่มก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยชื่นใจมากๆค่ะหรือจะทำเป็นเมนูเครื่องดื่มอเมริกาโน่น้ำส้มก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นกันค่ะเพียงแค่ใส่น้ำส้มแล้วก็ใส่กาแฟลงไปแค่นี้ก็อร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟชอบดื่มกาแฟเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแนะนำให้มีเครื่องชงกาแฟสดรุ่นนี้ติดบ้านไว้เลยค่ะสะดวกสบายประหยัดค่าเครื่องดื่มไปได้เยอะเลยค่ะข้อดีของเครื่องชงกาแฟสดรุ่นนี้นะคะเมื่อชงกาแฟจำนวนเยอะแล้วเกิดดื่มไม่หมดสามารถกดเปิดเครื่องเพื่ออุ่นกาแฟดื่มต่อได้นะคะอีกทั้งเครื่องชงกาแฟสดรุ่นนี้ยังสามารถชงชาไทยชงชาเขียวได้ด้วยนะคะสายชาไทยชาเขียวเลิฟเวอร์แนะนำเลยค่ะชงชาไทยและชาเขียวออกมาได้สีสันสวยงามเข้มข้นมากจริงๆค่ะเครื่องชงรุ่นนี้สามารถชงเมนูเครื่องดื่มได้หลากหลายจริงๆแนะนำว่าต้องมีติดมือไว้แล้วแหละเครื่องชงกาแฟสดรุ่นนี้ขนาด 0.6สามารถสกัดกาแฟสกัดชาไทยชาเขียวเอาไว้ดื่มได้สูงสุดถึง6แก้วเลยนะคะแบ่งเป็นแก้วละ100 ml นะคะเครื่องชงกาแฟสดรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสกัดกาแฟออกมาได้เข้มข้นมากๆเลยค่ะและที่สำคัญสามารถสกัดเบสชาเขียวเบสชาไทยเอาไว้สำหรับชงเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะหรือสกัดสมุนไพรชงดื่มก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเหยื่อแก้วนะคะเวลาใช้งานเสร็จแล้วสามารถดึงออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายเลยค่ะน้ำหนักเบาแล้วมีที่จับจับถนัดมือมากๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะปลั๊กไฟจะเป็น2ขาหัวกลมแบบนี้นะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยค่ะหลังใช้งานเสร็จแล้วอย่าลืมเอาถ้วยกรองออกมาล้างทำความสะอาดทุกครั้งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันเลยค่ะเริ่มต้นโดยการเสียบปลั๊กค่ะตรงส่วนนี้นะคะจะเอาไว้สำหรับเติมน้ำค่ะเปิดฝาขึ้นมาแบบนี้นะคะสามารถเติมน้ำได้ทั้ง2ฝั่งนะคะจะเติมฝั่งซ้ายก็ได้หรือเติมฝั่งขวาก็ได้ค่ะใช้น้ำอุณหภูมิห้องปกติเลยนะคะแก้มยูจะเติมให้ดูนะคะว่าเติมได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะตรงด้านข้างนะคะจะมีระดับตัวเลขบอกนะคะถ้าต้องการชงกี่แก้วก็ให้เติมลงไปถึงตัวเลขนั้นๆค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะแก้มยูจะรีวิวเลยการชงกาแฟ6แก้วค่ะโดยการเติมน้ำลงไปสูงสุดถึงเลข6เลยค่ะเวลาที่เติมน้ำนะคะให้สังเกตดูน้ำนะคะจะค่อยๆไหลขึ้นไปถึงระดับเลขที่เราต้องการจะชงค่ะแก้มยูจะชง6แก้วนะคะระดับน้ำจะต้องอยู่ที่เลข6ค่ะเติมน้ำเสร็จแล้วแก้มยูจะปิดฝาลงมาแบบนี้ค่ะเวลาจะใส่กาแฟลงไปในเครื่องนะคะดันเคี้ยวตรงนี้นะคะออกมาแบบนี้ค่ะเมล็ดกาแฟที่แก้มยูเลือกใช้นะคะจะเป็นเมล็ดกาแฟแบบบดหยาบค่ะไม่แนะนำให้ใช้เมล็ดกาแฟแบบบดละเอียดนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะแก้มยูจะรีวิวโดยการชงกาแฟ6แก้วค่ะจะใส่เมล็ดกาแฟลงไปทั้งหมด6ช้อนนะคะอัตราส่วนของกาแฟที่ใส่ลงไปในเครื่องนะคะไม่มีผิดหรือถูกค่ะชอบรสชาติไหนก็ใส่มากใส่น้อยได้ตามชอบเลยนะคะใส่กาแฟเสร็จแล้วก็ดันกลวยเข้ามาแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้กดสวิตช์สีแดงตรงนี้เพื่อเปิดเครื่องค่ะกดลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็นั่งรอค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะกาแฟก็จะไหลลงมาแบบนี้ค่ะระยะเวลาในการสกัดกาแฟนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าในตอนนั้นเราชงกี่แก้วค่ะถ้าชง1แก้วก็จะใช้เวลาสกัดเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแต่ถ้าชงหลายแก้วเหมือนแก้มยุ้ยนะคะอย่างแก้มยุ้ยชง6แก้วใช่ไหมคะก็จะใช้เวลารอกาแฟสกัดเสร็จประมาณ 2-3 นาทีค่ะคำสั่งเครื่องก็คือต้องการชง6แก้วค่ะน้ำจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับ1นะคะจนน้ำแห้งค่ะหลังจากนั้นเครื่องก็จะหยุดการทำงานค่ะและในระหว่างนี้นะคะแก้มยุ้ยก็จะปล่อยให้เครื่องทำงานไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสกัดกาแฟเสร็จนะคะ
โอเคค่ะเครื่องหยุดการทำงานแล้วนะคะสกัดกาแฟได้ครบทั้ง6แก้วแล้วค่ะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะให้เปิดออกมาแบบนี้ค่ะและนำเศษกาแฟหรือเศษชาออกไปทิ้งได้เลยนะคะถ้วยกรองเมื่อนำไปล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะใช้ซ้ำได้จนกว่าจะชำรุดนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็นำกลับมาวางไว้ที่เดิมแบบนี้ได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวแก้มยูจะเทกาแฟให้ดูนะคะสังเกตดูสีกาแฟนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะกลิ่นกาแฟหอมเตะจมูกมากๆเลยแก้มยูจะเทใส่แก้วนะคะเป็นแก้วละ100 ml นะคะเครื่องชงรุ่นนี้นะคะสามารถชงได้สูงสุดถึง6แก้วตกแก้วละ100 ml นะคะสกัดเสร็จแล้วก็สามารถนำไปชงเมนูเครื่องดื่มต่างๆได้ค่ะเช่นอเมริกาโน่ร้อนอเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่น้ำส้มชงได้หมดเลยค่ะจะเป็นเมนูร้อนหรือเมนูเย็นก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแก้มยูจะให้ดูสีกาแฟใกล้ๆนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบดื่มเมนูกาแฟดำหรืออเมริกาโน่นะคะแนะนำมากๆเลยค่ะเครื่องชงรุ่นนี้นะคะจะสกัดกาแฟออกมาไม่เข้มข้นเท่าเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะจึงไม่เหมาะกับเมนูกาแฟประเภทที่ใส่นมนะคะแต่ถ้าถามว่าสามารถชงใส่นมได้ไหมชงได้ค่ะแต่รสชาติจะออกมาไม่เข้มข้นเท่ากับเครื่องชงกาแฟแบบเอสเปรสโซ่นะคะแต่ถ้าจะชงเป็นเมนูกาแฟดำแบบนี้แนะนำมากๆเลยค่ะสายกาแฟที่ชอบดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะแก้มยุ้ยแนะนำให้มีติดบ้านไว้สักเครื่องค่ะถ้าชงเยอะแล้วเกิดดื่มไม่หมดสามารถเปิดเครื่องเพื่ออุ่นดื่มต่อได้เลยนะคะเครื่องชงกาแฟสดรุ่นนี้เขาจะมีระบบอุ่นร้อนให้ค่ะสามารถอุ่นร้อนๆดื่มได้เลยค่ะสะดวกมากๆหรือถ้าใครชอบดื่มเมนูอเมริกาโน่เย็นก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งให้พร้อมเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็เทกาแฟลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะว้าวหน้าตาน่าดื่มมากๆเลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้อเมริกาโน่เย็นมาไว้ดื่มแล้วนะคะบอกเลยว่าอร่อยหอมเข้มข้นชื่นใจมากๆเลยค่ะหรือถ้าใครดื่มกาแฟไม่เก่งก็สามารถทำเมนูอเมริกาโน่น้ำส้มได้นะคะโดยการใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะจากนั้นก็เทน้ำส้มคั้นสดลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เทกาแฟลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะว้าวหน้าตาดูดีมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะตกแต่งแก้วให้สวยงามก็หั่นส้มชิ้นบางๆนะคะแต่งบนแก้วได้เลยค่ะแต่ในคลิปนี้แก้มยุ้ยไม่ขอแต่งแก้วนะคะเพียงเท่านี้ก็ดูดีน่ากินสำหรับใครที่ดื่มกาแฟไม่เก่งแก้มยุ้ยแนะนำให้ชงเมนูนี้ดื่มดูนะคะบอกเลยว่าอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะในคลิปนี้แก้มยุ้ยได้รีวิวการชงเครื่องดื่มให้ดู3เมนูนะคะสำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟเป็นประจำแนะนำว่าต้องมีแล้วค่ะแก้มยุ้ยย้ำหลายรอบมากมีเถอะค่ะมีไว้ใช้เถอะมันสะดวกสบายมากๆจริงๆอีกทั้งยังสามารถชงชาได้อีกด้วยนะคะสกัดเบทชาใช้เวลาไม่นานเลยค่ะสกัดเสร็จแล้วก็นำมาชงเมนูเครื่องดื่มได้ตามชอบเลยค่ะจะชงเป็นชาเขียวเย็นชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวเมนูชาเขียวต่างๆชงได้หมดเลยค่ะในคลิปนี้นะคะแก้มยูจะชงเป็นเมนูชาเขียวเย็นนะคะชาเขียวที่ได้สีสันสวยงามเข้มข้นน่ากินมากๆเลยค่ะหรือใครที่เป็นสายชาไทยนะคะชอบดื่มชาไทยเป็นประจำก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเครื่องชงรุ่นนี้นะคะสามารถสกัดเบทชาไทยออกมาได้เข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของชาไทยมากๆเลยสกัดเบทชาเสร็จแล้วก็นำมาชงเมนูเครื่องดื่มได้ตามต้องการเลยนะคะในคลิปวิดีโอนี้แก้มยุ้ยจะชงเป็นเมนูชาไทยเย็นนะคะใช้เวลาชงไม่นานนะคะก็จะได้ชาไทยสีสันสวยงามน่าดื่มแบบนี้แล้วค่ะเมนูชาไทยและเมนูชาเขียวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งให้พร้อมเสร็จแล้วก็เทลงมาใส่แก้วแบบนี้ได้เลยว้าวน่ากินมากๆเลยสีสันสวยงามเข้มข้นมากท็อปปิ้งฟองนมสักหน่อยเพื่อเพิ่มความดูดีน่ากินมากขึ้นว้าวฟองนมเนียนนุ่มมากๆเลยเสร็จแล้วก็เทฟองนมท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มได้เลยค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะน่ากินสุดๆไปเลยประหนึ่งว่าไปนั่งดื่มชาเขียวชาไทยที่คาเฟ่น่ากินมากๆใครที่เป็นสายเครื่องดื่มชาไทยชาเขียวห้ามพลาดเลยค่ะหรือใครที่อยากจะได้เครื่องชงรุ่นนี้ไปไว้สกัดเบทชาเขียวชาไทยที่ร้านสามารถนำ
ไปทำได้เลยนะคะบอกเลยว่าสกัดเบสชาเขียวชาไทยออกมาได้เข้มข้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแก้มยิ้มจะให้ดูชาไทยชาเขียวใกล้ๆนะคะว้าวสีสันสวยงามระมุนสุดๆน่ากินสุดๆไปเลยสำหรับใครที่อยากได้เครื่องชงรุ่นนี้ไปไว้ใช้งานที่บ้านหรือเอาไปไว้ใช้งานที่ร้านนะคะทักสอบถามได้เลยค่ะบอกเลยว่าช่วยเบาแรงการชงเครื่องดื่มไปได้เยอะเลยค่ะเวลาในการสกัดชากาแฟก็รวดเร็วมากๆใช้เวลารอประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นต่อการชง1แก้วนะคะสะดวกมากๆชากาแฟที่ได้ก็สีสันสวยงามรสชาติอร่อยกลิ่นหอมตอบโจทย์สำหรับคนชอบดื่มกาแฟดื่มชาเพราะสามารถชงเมนูเครื่องดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นบอกเลยว่าถ้ามีเครื่องนี้ไปไว้ใช้งานที่บ้านหรือที่ร้านประหยัดค่ากาแฟค่าชาไปได้เยอะเลยค่ะ